แล้วเพื่อนก็เลยคาดหวังในตัวเราสูงพอเพื่อนมาเจอบ้านเราครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับเพื่อนงงอ่ะเพื่อนงงว่าเฮ้ยนี่เสือสิงอยู่บ้านแบบนี้เหรอเดินเข้าไปเหมือนบ้านผีสิงตะไคร่น้ำบัวบานหลับแล้ววันนี้ไม่มีแขกเลยครับพี่น้องครับมาดูนี่นะครับใครเสร็จละสั่งสังกะสีมาถ่ายภาพมาไม่มีหน้าต่างอีกแล้วครับไม่มีหน้าต่างครับไม่มีหน้าต่างมาใช้เจาะฝ้านะครับบนแล้วเจาะอะไรพัดลมดูแล้วกันครับบนฝ้าไปเลยมุมนี้แบ่งครึ่งเลยคนเดินเข้าข้างเสาออกเหมือนร้านทองอ่ะผมอธิบายไม่ถูกครับเหมือนร้านทองวัตถุมงคลก็จะวางยาแล้วห้อยด้านหลังด้วยครับอันนี้ก็แผ่นผ้าใหม่แผ่นผ้าใหม่เอาฝั่งนี้นะฝั่งนี้แผ่นเอาแผ่นผ้าใหม่เอาฝั่งนี้พื้นที่ใช้สอยก็น่าจะเยอะอยู่นะน่าจะวางของได้หลายอย่างก็เครื่องหม้อหอมอะไรเงี้ยเราเก็บใส่ลังก็จะทยอยยื้อออกมาไม่น่ารักตรงไหนอ่ะปากกามาวงไม่น่ารักตรงไหนอ่ะปากกามาวงไม่น่ารักเลยปากกามาวงนักปีนี่ตะหนักปีดคอครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเอาเสื้อผ้านะครับมาห้อยเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะต่อเป็นคอกให้เขาทำขึ้นมาอีกโอ้เดี๋ยวมันต้องต่ออย่างนี้ทำไวมากเลยครับมือนี่แสดงว่ามือนี่กระดิชาบเบิร์ดเล่นมือนี่มือนี่สังกะสีต่อสังกะสีกับเทอันผู้กระเบื้องกระเบื้องแล้วสิโอ้ช่างได้เลยวันนี้กระเบื้องเลยต้องวัดก่อนต้องให้ช่างวัดก่อนนะครับสั่งกระเบื้องมาพี่น้องสมัยเรียนไปทำงานล้างเครื่องเสียงครับเราจะสัมผัสกับพวกสีโป๊ครับพวกเรซินอันนี้เยอะงานก่อสร้างพวกนี้ไม่เคยทำผสมปอกผสมปูนอันนี้เคยทำอยู่ได้ผสมปูนตอนเสือแต่งงานครั้งแรกห้องน้ำที่บ้านไม่มีพูดถึงแล้วบ้านเราในโกโลโกโซมากท่านผู้ชมสมัยแต่ก่อนเวลาเพื่อนจะมาบ้านอย่างเงี้ยผมไม่เพื่อนมาบ้านนะผมอยากอายครับผมอยากอายบ้านเราเป็นบ้าน2ชั้นหลังที่เราอยู่แหละชั้นแรกเป็นดินชื้นๆขี้ตะไคร้แบบเขียวไม่ใช่ว่าบ้านเรายากจนนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาไม่ทำนะครับเขาไม่ทำนะคุณตาคุณยายไม่ทำคุณแม่ก็ไม่ทำห้องน้ำก็ไม่มีครับจะไปเรียนอาบน้ำบ้านข้างๆแล้วห้องครัวก็เอาผ้าสแลมสีเขียวอะ
มุงเป็นสี่เหลี่ยมครับไก่ก็เข้ามามันแฉะแล้วขี้ไก่ขี้อะไรเต็มผมก็แฉะมันก็เลยผมก็ยังงงกับแม่ทำไมแม่ไม่ทำห้องน้ำทำไมแม่ไม่ทำห้องครัวครับแต่ก็บอกไม่ค่อยได้อยู่แต่นาอะไรอย่างนี้ผมก็ครับแล้วเวลาเพื่อนมาบ้านไงคือความคาดหวังของเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่คิดว่าบ้านเราจะเป็นแบบนี้เข้าใจบ่คือรถมีโทรศัพท์นะครับมีทุกอย่างพร้อมหมดไม่เคยเพื่อนไม่ได้สัมผัสว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนขาดแคลนหรือเป็นคนยากจนความคาดหวังของเพื่อนแล้วคือเวลาเราพาเพื่อนไปหวานปุ๋ยอย่างเงี้ยนาเราเยอะใช่ไหมแต่เราก็ไม่เคยพาเพื่อนมาบ้านครับที่นาเราเยอะมากทำนาปีนึงเป็นร้อยเป็นไร่สมัยแต่ก่อนแล้วเพื่อนก็เลยคาดหวังในตัวเราสูงพอเพื่อนมาเจอบ้านเราครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับเพื่อนงงอ่ะเพื่อนงงว่าเฮ้ยนี่เสือสิงอยู่บ้านแบบนี้เหรอแล้วเพื่อนขอเข้าห้องน้ำผมก็บอกบ้านไม่มีห้องน้ำต้องไปใช้บ้านยายข้างเพื่อนก็เพื่อนก็งงๆอะไรนะนี่บ้านไม่มีห้องน้ำเหรอผมก็ไม่อยากพาใครมาบ้านเลยอยากอายครับอยากอายมากนะแล้วบ้านอยู่ที่พัทยาเรามีบ้านห้องเช่าอยู่ที่พัทยาทั้งหมด10 หลังแล้วคนเอาอู้ฟู่เนี่ยมีบ้านเช่าห้อง10 หลังผมอยากให้ไปเห็นสภาพบ้านมากเลยผมเนี่ยโอ้ยครับยายไปซื้อมาตอนนั้นย้ายสวนผมเรียนอยู่ม.1ม.2ย้ายมายายซื้อบ้านเช่าไว้นะ10 หลังอะไรประมาณนี้ดีใจมีบ้านเช่าไว้อะไรจีพาเพื่อนมาเล่นบ้านดีกว่าพอผมไปเจอบ้านผู้ชมมาเคยเห็นบ้านร้างที่มันสร้างไม่เสร็จไหมพวกโครงการต่างๆที่มันสร้างไม่เสร็จอะเดินเข้าไปเหมือนบ้านผีสิงแต่ไข่น้ำข้างล่างมองพื้นอะมันเป็นโครงสร้างมองก็เป็นพื้นมันซุดใช่ไหมฮะมันมีพวกกิ้งกือมีอะไรเต็มห้อง8 หลังเนี่ยทะลุหมดเลยมองไปทะลุกันหมดเลยแล้วคุณตาก็จ้างช่างมาทำตามภาษาคุณตาครับทีนี้ FC ว่าจะเป็นยังไงไม่ใส่ฝ้าครับพื้นเนี่ยพื้นมันจะเป็นพื้นแบบโดยแบบเนี้ยแบบนี้ใช่ไหมคือก็ทำไม่เสร็จใช่ไหมก็เสือน้ำมันอ่ะเสือน้ำมันก็ปูทับแล้วมันก็จะเป็นเรียกว่าโคโลเคเรียมันจะเป็นไม่เรียบใช่ไหมครับเดินไปมันก็ขรุขระผนังบ้านก็จะเป็นอิฐแดงใช่ไหมจะเป็นอิฐแดงคือเขาไม่ได้ฉาบมันจะเป็นแบบข้างในนะเขาไม่ได้ฉาบใช่ไหมอิฐแดงแต่ด้วยความที่มันเก่ามากมันโทรมครับพูดหลังที่1หลังที่8ได้ยินครับ What? พูดหลังที่1หลังที่8ได้ยินเพราะมันไม่มีฝ้ามันเป็นบ้านหลังนึงแต่แบ่งครึ่ง4หลังแบ่งครึ่งเป็น8เอ้ย5หลังแบ่งครึ่งเป็น10ครับฝนตกมาเนี่ยลูกบ้านเนี่ยคุณตาไปซ่อมให้หน่อยตาก็ปีนไปแล้วก็เอาพลาสติกแย่ก็ไปให้น้ำมันไหลลงไปตามกระเบื้องผมข้างหน้าบ้านก็แบบเละตุ้มเป๊ะครับเละตุ้มเป๊ะแบบมันคือมันไม่น่าอยู่นะครับห้องน้ำนี่ก็หน้าหำนี่ไม่เข้าเลยนะหน้าหำเนี่ยไม่เข้าเลยไม่ถามมันสกปรกนะครับสกปรก FC เห็นห้องน้ำที่อยู่สวนที่อยู่พัทยาไหมที่ว่ามันเปิดมันเป็นแอร์มันก็บ้านเช่าก็ห้องน้ำเป็นประมาณนั้นก็สูสีกันแต่คนที่มาเช่าคือคนที่มีรายได้น้อยครับ2 ห้องนอน1 ห้องโถง1 ห้องจอดรถ1 ห้องน้ำ1 ที่ล้างจานครับเดือนละ1,500มันจริงมันเดือนละ4-5,000นะครับ
ประมาณนั้นแต่พันห้าอยากมีคนเช่าเลยครับผมก็เคยคิดที่จะไปรีโนเวทใหม่แต่มีแต่ชาวต่างชาติมันมีแต่และชาวพม่าชาวลาวเนี่ยเวลาเขาเช่ามันก็จะพังมันก็จะรุนแรงหน่อยก็เลยไม่เอาอย่างนั้นแหละคือบ้านเนี่ยเรื่องของการทำบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายจะเป็นบุคคลที่ทำแบบมันไม่น่าอยู่อ่ะพูดเงี้ยมันไม่น่าอยู่นะผมเป็นครูนะครับผมเป็นครูนะครับได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้เงินจากติวมาก้อนหนึ่งผมรีโนเวทใหม่หมดข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังบ้านผมเนี่ยผมทำใหม่มีซิงค์มีที่ล้างจานมีห้องนอนตัวเองติดโรงแรมนะครับคือเรามีปมด้อยไงเรามีปมด้อยครับเรามีปมด้อยว่าบ้านของเราเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำนะฮะอยู่ที่บ้านตาดนะฮะอยู่ที่พัทยาก็ห้องน้ำแบบโคโลโกโซแบบเวลาพาเพื่อนมาเพื่อนจะงงมากว่านอนได้ยังไงนะครับนอนได้ยังไงอยู่ได้ยังไงตรงนี้แต่ผมก็ไม่เคยเขาเรียกว่าดูแคลนครับอยู่ไปแล้วก็อยู่ได้หมดแหละแต่เรางงที่ทำไมไม่ทำให้มันดีทำไมไม่ทำให้มันสะดวกสบายทำไมไม่ทำให้มันแบบสะอาดสะอ้านแค่ปูกระเบื้องบ้านอยู่พัทยานะก็แค่ปูกระเบื้องติดฝ้านะครับทำไมไม่ทำให้มันโอเคอะไรวะเนี่ยคือไปอยู่กระท่อมยังดีกว่านะครับจนหน้าหำเนี่ยเขาไม่อยู่เลยนะหน้าหำเนี่ยแกจะเป็นคนที่ค่อนข้างสะอาดนะครับหน้าหำผมเนี่ยแกไปสร้างกระท่อมอยู่เลยไปสร้างกระท่อมมุงสังกะสีแต่มันก็ดูแบบเรียบนะครับดูแบบเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติดีเอฟซีก็คงจะเห็นแหละเวลาผมไปเอาแม่ไพบูลไปเอาเจ้าชื่นใจครับว่าบ้านเราเป็นยังไงห้องน้ำเราเป็นยังไงครับคือถ้าคุณต้องการแอดเวนเจอร์โอเคมันอยู่ได้หรือต้องการมาเล่นอยู่กับช้างใช้ชีวิตแบบชาวช้างอันนั้นเราอยู่ได้แต่ถ้าให้อยู่จริงๆมันอยู่ยากมันอยู่ยากนะจบสมมติเรื่องบ้านนี่ปล่อยมีปมต่อยแค่เลยคือขออย่างเดียวขอให้ห้องน้ำสะอาดมีห้องน้ำสะอาดมีห้องครัวสะอาดมีห้องนอนสะอาดนะสามสิ่งนี้อยู่ได้แล้วคือคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับร้านเรานะแต่เรามาพูดถึงทำบ้านซะงั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับสวัสดีครับWhat?